ก็ต้องบอกว่าเข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์เพราะว่าเกณฑ์ที่ดูแล้วทางกระทรวงยุติธรรมดูเนี่ยโทษไม่เกิน4ปีนะโทษไม่เกิน4ปีและไม่ใช่เป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายเป็นสิ่งที่น่ากลัวของสังคมอย่างเช่นพวกโทษฆ่าหรือข่มขืนกระทำชำเราอะไรต่างๆเหล่านี้จำเป็นที่อย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในเรือนจำแต่ว่าเป็นโทษที่ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมต่างๆเหล่านั้นในระบบสากลเนี่ยให้สามารถอยู่ในที่คุมขังได้และเป็นโทษที่มีเหลือจำนวนวันเวลาน้อยมากนะครับไม่ถึงปีนะครับและที่คุมขังเนี่ยนอกจากเรือนจำมันมีสถานที่อื่นด้วยในกฎหมายให้ดำเนินการให้ครบแต่เราไม่ได้ทำให้ครบวันนี้ก็จะทำให้ครบและในกลุ่มคนพวกนี้เท่าที่ทราบมาจากการเตรียมตัวของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ไม่เป็นทางการเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่จะได้รับการพิจารณาคือโทษที่น้อยกว่า4ปีเนี่ยก็มีหมื่นกว่าคนนะครับหมื่นกว่าคนไม่ใช่เฉพาะตรงนี้แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มาพร้องต้องกันแล้วก็เป็นโอกาสโชคดีที่ได้เอาเคสนี้มาอธิบายสาธารณะเพราะว่ามี VIP อยู่ตรงนี้แล้วก็ทำให้คนสนใจติดตามแต่ไม่ใช่ทำเพื่อเฉพาะหรือเป็นการเอื้อประโยชน์โดยเฉพาะนะครับก็น้องเนี่ยไม่เคยถูกจองจำนะน้องลงไปสัก2วัน3วันน่ะมันชีวิตมันเครียดนะคนอ่ะมันเครียดเราเสียอิสรภาพหรือในสิ่งต่างๆที่เราเคยมีอยู่เนี่ยลองเข้าไปนอนสักคืน2คืนนอนไม่หลับ3วันไม่หลับคนอายุมากเนี่ยความดันขึ้นป่วยนะครับมันเป็นความเสี่ยงมากเหลือเกินที่ผบ.เรือนจำหรืออธิบดีจะเอากักขังไว้ในสิ่งที่ตนดูแลทุกคนก็อยากจะทำให้ตัวเองปลอดภัยไม่ต้องรับผิดชอบมากเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้นมันมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องส่งต่อไปเพื่อให้ความปลอดภัยของผู้ต้องขังเนี่ยดีที่สุดมันเป็นเรื่องของตัวเองด้วยเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้ต้องขังด้วยเป็นที่จับจ้องของผู้คนนะครับใครไม่เคยไปนอนคุกใครไม่เคยติดคุกถูกจองจำลองไปสักคืน2คืนน่ะมันเครียดนะครับมันเครียดความเครียดเนี่ยคือเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่สมควรครับที่จะไปทำอย่างนั้นแล้วเรามีแนวทางของการแยกแยะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็ควรเดินไปตามกฎหมายให้ครบถ้วนกรมราชทัณฑ์ก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะให้ข้อมูลน้อยไปนิดนึงอะไรครับผมก็คิดว่าเป็นช่วงโอกาสดีแล้วที่จะทำให้สาธารณะได้เข้าใจโรคเครียดเป็นต้นเหตุของโรคอื่นนะโรคเครียดจะเป็นความดันใครเป็นเบาหวานเป็นอะไรมันจะรุมเร้ากันนะครับแล้วนอนไม่หลับเนี่ยน้องๆเคยเป็นหวัดภูมิแพ้ไหมเพราะนอนไม่หวัดไม่หลับ2คืนน่ะป่วยเลยนะฮะนอนไม่พอมันเป็นโรคนะฮะแล้ว PM 2.5 นะครับเนี่ยผมยังเป็นเลย PM 2.5 บางวันเนี่ยเราเป็นอะไรนะตื่นมาก็ไอแต่พอดื่มน้ำไปแล้วก็หายอะไรเงี้ยมันก็เป็นวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะแล้วยิ่งคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจคือถามอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคือผมยกตัวอย่างดูคนเครียดเนี่ยมันพาไปสู่โรคอื่นๆได้มากมายนะครับผมไม่ได้รับฟังข้อมูลมาจากหมอหลักแต่ว่าถามผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังเผื่อน้องจะได้เข้าใจในประเด็นนี้และมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับมีโอกาสจะเปิดเผยโรคของทักษิณไหมคะแค่ชื่อโรคก็ได้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็คาใจว่าอ๋อโรคของทักษิณเป็นชื่อโรคก็ได้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็คาใจว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของราชทัณฑ์เขาต้องดำเนินการอันนี้ผมมาพูดเพื่อเป็นวิชาการนะพ่ออาจารย์พ่อผมเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่ามันจะเป็นการรับรู้กับสาธารณะ